กราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบย์ยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมีนเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจำเดือนตุลาคมพ.ศ.2564ค่ะท่านที่เกิดราศีมีนเกิดอยู่ระหว่างวันที่13มีนาคมถึงวันที่12เมษายนและหินสีมงคลประจำตัวของท่านที่เกิดราศีมีนได้แก่อะเมทิสท่านผู้ชมดูสิคะสวยงามมากๆเลยพลังเขาเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะอะเมทิสเวลาเราตั้งเขาไว้ในห้องนอนสิ่งที่เป็นพลังมืดพลังลบเหล่านั้นก็สามารถคลี่คลายสลายหายไปได้นะมาจากพลังงานดีๆที่อยู่ในอะเมทิสค่ะท่านผู้ชมสวยงามมากต่อมานะหินสีมงคลที่เป็นหินสีประจำตัวของท่านที่เกิดราศีมีนได้แก่มูนสโตนมูนสโตนก็ช่วยให้ตัวท่านที่เกิดราศีมีนมีความสบายอกสบายใจมีความอิ่มเอมใจอิ่มเอิบใจมีในเรื่องของจิตใจที่สงบเวลาปฏิบัติธรรมเข้าฌานนั่งสมาธิได้อย่างรวดเร็วและฉับไวต่อมานะคะบลัสโตนค่ะโอ้โหนี่บลัสโตนก็จะเป็นหินสีมงคลของท่านที่เกิดราศีมีนด้วยเช่นกันบลัสโตนเนี่ยเขามีคุณสมบัติช่วยในด้านของการปรับสมดุลนะคะให้ในตัวเราเองเนี่ยมีพลังงานที่ดีพลังงานที่สมดุลนะคะบลัสโตนเนี่ยเขายังมีคุณสมบัติในด้านของเงินทองด้วยนะคะทำให้การเงินการทองเนี่ยลื่นไหลลื่นปลื้ดดีและยังทำให้สำหรับท่านที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับในด้านของรายการวิทยุหรือทำเกี่ยวในเรื่องของการสื่อสารต่างๆเนี่ยประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะอันนี้เป็นหินสีมงคลประจำตัวของท่านที่เกิดราศีมีนเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะโอมอคีพาหูบุพังสักการะวันธนังครูบาจารย์ยังอาจารย์ยะเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอรุคเยนะสุเขนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลานำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้ต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะบนโต๊ะนี่หินสีมงคลสวยงามนะคะเพื่อนๆเขามีอายุอนามเนี่ยมากกว่า 3,000 ปีเกิดจากดินน้ำลมไฟเหมือนกับตัวเราเองนี่แหละค่ะก็เกิดจากดินน้ำลมไฟเอาละหินก้อนแรกบอกอะไรเราเดี๋ยวเพื่อนๆมารับชมพร้อมๆกันได้แล้วนะคะได้เทอร์คอยส์เทอร์คอยส์เนี่ยเป็นหินที่มีความแน่นเนี่ยนะคะเรียกว่าความหนาแน่นเนี่ยภายในเนี่ยน้อยถ้าเปรียบเทียบกับหินชนิดอื่นที่มีไซส์และขนาดเท่ากันนะเขาจะมีน้ำหนักที่เบากว่าเนื่องจากความหนาแน่นภายในของเขาเนี่ยมีน้อยและหินเทอร์คอยส์มีความเย็นมากเลยไปหยิบขึ้นมานี่นะคะอยู่ในตำแหน่งแรกเลยบอกให้ทราบว่าดวงของท่านที่เกิดราศีมีนเนี่ยการติดต่อเจรจาดีคอมมูนิเคชันดีการพูดคุยในเซ็กชันในองค์กรต่างๆมีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วทันใจท่านผู้ชมเลยทีเดียวค่ะสำหรับท่านที่เกิดราศีมีนนะคะอันนี้เธอคอยส์นะคะและเขายังบ่งบอกให้ทราบด้วยนะตลอดเดือนตุลาคมนี้ตัวท่านที่เกิดราศีมีนก็มีในเรื่องของพลังงานดีมีพลังชีวิตดีแล้วก็มีความสุขนะคะโอ้โหสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอันนี้คือหินเทอร์คอยส์สำหรับท่านที่เกิดราศีมีนต่อมาเดี๋ยวเรามารับชมนะคะก้อนที่สองเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระค่ะการเงินเดี๋ยวเรามารับชมนะว่าการเงินการทองของท่านที่เกิดราศีมีนเป็นอย่างไรได้แล้วนะคะอันนี้คือไอรอนไทเกอร์ท่านผู้ชมสวยงามมากๆเห็นมั้ยคะพลังงานเยอะมากเลยทีเดียวไอรอนไทเกอร์บอกเลยนะว่าการเงินการทองของท่านที่เกิดราศีมีนเนี่ยตลอดเดือนตุลาคมนี้การเงินการทองมีความมั่งคั่งไม่มั่งคั่งแบบธรรมดานะมั่งคั่งแบบทวีคูณเลยทีเดียวท่านผู้ชมหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จดังนั้นนะท่านที่เกิดราศีมีน
น้ำขึ้นให้รีบตักไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออฟไลน์ออนไลน์ไม่ว่าจะทำธุรกิจแบบโดยตรงกับผู้คนหรือผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะในตลอดเดือนตุลาคมนี้ส่งผลให้ในด้านของการเงินการทองของท่านมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จนะตลอดเดือนตุลาคมนี้เลยนะคะท่านที่เกิดราศีมีนโอ้โหการเงินดีมากๆเลยเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเลข7ตัวนะคะในวิชามหาสัตเลขเขาเรียกว่าตำแหน่งในมหาทักษะที่เป็นตำแหน่งจรที่เข้ามาในขณะนี้ต้องเป็นสีมนตรีมุนละอยู่ในตำแหน่งนี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะโอ้โหดูสิสวยงามมากๆประมาณนะคะเดี๋ยวไปยิ้มสี่ใครใจเนี่ยเลือกหินอีกหนึ่งก้อนซึ่งอยู่ในตำแหน่งของสหัสชะได้แล้วนะคะโอ้โหเพื่อนฝูงเยอะทีเดียวเลยท่านที่เกิดราศีมีนอันนี้คือ Damian Jasper เพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายและในวงการของท่านนะคะตลอดเดือนตุลาคมนี้ท่านก็มีโอกาสมีเพื่อนใหม่ที่เขาเนี่ยอายุน้อยกว่าท่านนะคะและก็เป็นจังหวะดีและโอกาสดีเหมือนกันที่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นนะคะจากน้องๆที่เข้ามาร่วมงานกับท่านนะคะตัวท่านเองก็แบ่งปันในเรื่องของประสบการณ์ทำงานประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายเนี่ยเล่าให้น้องๆฟังเผื่อน้องเขาจะมีไอเดียดีๆไปอะแดปต์ในการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยได้นะคะและในขณะเดียวกันน้องๆก็สามารถแบ่งปันนะคะในเรื่องราวต่างๆเทคโนโลยีต่างๆให้กับรุ่นพี่ได้ด้วยเช่นกันนะฮะดังนั้นเนี่ยเรียกว่าการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวท่านกับระหว่างเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนในวงสังคมหรือแม้กระทั่งผู้บังคับบัญชาในองค์กรของท่านเนี่ยปฏิสัมพันธ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะสามารถปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีนะคะเห็นไหมน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะท่านที่เกิดราศีมีนต่อมานะคะเดี๋ยวไปยิ้มสี่ใครใจเลือกหินอีกหนึ่งก้อนซึ่งอยู่ในตำแหน่งของพันธุโอ้โหได้มาละใครค่ะที่อยู่อาศัยเนี่ยดีมากๆนะคะผู้ที่พักอาศัยอยู่นี้รวมกันอยู่นี้ครอบครัวใหญ่เนี่ยการพูดคุยการติดต่อเจรจาการเอาอกเอาใจใส่หรือความเป็นกัลยาณมิตรนะดีมากๆเลยตลอดเดือนตุลาคมนี้และสำหรับท่านใดที่มีกิจการนะคะอยู่ที่เคหสถานอยู่ที่บ้านช่องห้องหอของท่านธุรกิจกิจการงานของท่านก็สามารถดำเนินการเนี่ยไปได้อย่างดีด้วยเช่นกันนะคะองค์กรที่ท่านปฏิบัติงานอยู่การติดต่อสื่อสารการพูดคุยในเซกชันต่างๆก็มีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยเช่นกันอันนี้คือมาละไคนะคะในสมัยอียิปต์โบราณเนี่ยพระนางครีโอพัตราได้ให้นางสนมบทมาละไคจนละเอียดเป็นผงเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมแล้วนำไปผสมกับสมุนไพรที่มีประโยชน์ในสมัยนั้นมาทาเปลือกตาแทนอายแชโดว์นะคะปัจจุบันนี้ก็มีนักธุรกิจหลายท่านยังคงสกัดสารจากมาลาไคมาผสมผสานทำคอสเมติกทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่นำมาใช้อยู่ณปัจจุบันสวยงามมากเลยนะคะทางตะวันตกเนี่ยมีความเชื่อว่าเวลาเราสวมใส่มาลาไคไปขึ้นลงขึ้นศาลมีโอกาสชนะคดีความด้วยค่ะสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะหินเหล่านี้เขาจะมีอายุอานามนะคะท่านผู้ชมมากกว่า 3,000 ปีดังนั้นเนี่ยเขาจึงสามารถทำปฏิกิริยาบางอย่างเนี่ยกับเราได้เกิดจากดินน้ำลมไฟเหมือนกับตัวเราเองก็เกิดจากดินน้ำลมไฟเช่นกันค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเลือกหินอีกหนึ่งชิ้นนะคะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของปุตตะค่ะได้แล้วนะคะได้เทอร์คอยส์อีกครั้งหนึ่งค่ะเทอร์คอยส์อยู่ในตำแหน่งของปุตตะบ่งบอกให้ทราบเลยว่าสำหรับท่านที่เกิดราศีมีนเนี่ย
หากตัวท่านนะมีไหวพริบมีโครงการใหม่มีไอเดียใหม่ที่ต้องการสร้างสรรค์ออกมานะคะให้รีบดำเนินการในทันทีสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ท่านกำลังลงมือทำและสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยนะตัวท่านเองต้องนำตัวเองไปใกล้ชิดกับโค้ชครูรู้ครูบาอาจารย์ผู้ที่เขามีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆนะคะอย่างใกล้ชิดเพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพนำมาพัฒนาฝีไม้ลายมือของท่านที่ดีอยู่แล้วเนี่ยให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีกอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจังเอาอกเอาใจใส่และให้เวลาอย่างคุ้มค่าอย่างมีระบบมีระเบียบและมีวินัยนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนท่านที่เกิดราศีมีนนะคะเห็นไหมโฟกัสนะคะอย่าลืมการโฟกัสนะโฟกัสในเรื่องราวที่ตัวท่านเองเนี่ยต้องการสร้างขึ้นมาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นในเรื่องของการติดต่อเจรจาการสื่อสารหรือการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาต่างประเทศและยิ่งช่วงนี้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังเปิดประเทศสำหรับท่านที่ทำงานอยู่ในด้านของการท่องเที่ยวให้เริ่มปัดฝุ่นภาษาได้แล้วนะคะให้เรียนรู้ภาษาให้พัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องของภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษารัสเซียภาษาเยอรมันภาษาญี่ปุ่นและภาษาอื่นๆที่ตัวท่านต้องเข้าไปเกี่ยวข้องให้เริ่มปัดฝุ่นและเริ่มพัฒนาในด้านของภาษาได้แล้วนะคะอินเทอร์คอยส์บอกเลยยังไงหนีไม่พ้นตัวท่านต้องมีในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกันคอมมิวนิเคชันในส่วนต่างๆทุกภาคส่วนค่ะนี่เห็นไหมโอ้โหสุดยอดต่อมานะคะเดี๋ยวไปยิ้มซีใครใจเลือกหินอีกหนึ่งก้อนซึ่งอยู่ในตำแหน่งของอารีค่ะพอฟังอารีแล้วเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปนะคะว่าเอ๊จะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรไหมไม่มีหรอกนะคะเดี๋ยวดูซิดูให้หินบอกโอ้โหนี่ท่านผู้ชมหินก้อนนี้บอสวาน่าอาเกตเป็นหินที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความสำเร็จเป็นหินที่มีพลังงานดีๆเป็นนึกถึงไพ่ใบหนึ่งได้เลยนะคะหินชิ้นนี้นึกถึงไพ่The Empire นะคะหินก้อนนี้บอกเลยว่าตัวของท่านที่เกิดราศีมีนเนี่ยนะตัวท่านเองมีประสบการณ์ที่มากนะตัวท่านสามารถนำประสบการณ์นำความรอบรู้ความสุขุมพีรภาพไหวพริบของตัวท่านมาบริหารจัดการเมเนจเมนต์เรื่องราวต่างๆของท่านได้อย่างเป็นระบบได้อย่างเป็นระเบียบมีความละเอียดมีความสุขุมพีรภาพมีความเฉลียวฉลาดดีดังนั้นเนี่ยท่านที่เกิดราศีมีนนะคะตลอดเดือนตุลาคมนี้หากตัวท่านเองมีสิ่งใดที่เป็นเรื่องราวของความท้าทายตัวท่านอยู่ในเดือนนี้หินบอกเลยนะว่าตัวท่านสามารถข้ามผ่านข้ามพ้นสิ่งที่เป็นความท้าทายนั้นนะไปได้อย่างง่ายดายและที่สำคัญหินสีมงคลเนี่ยยังบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่และจากผู้ที่เขามีความรอบรู้ในด้านต่างๆนะคะแบบ 100% ดังนั้นนะคะท่านที่เกิดราศีมีนห้ามหยุดนิ่งๆอยู่กับที่นะคะห้ามนอนอยู่บนเตียงนั่งอยู่บนเก้าอี้นานๆห้ามนึกอะไรนานๆนะคะห้ามจมๆอยู่กับบางสิ่งบางเรื่องราวแบบนานๆห้ามเด็ดขาดให้รีบลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาสร้างลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยต้องการนะคะเห็นไหมอันนี้คือบอสวาน่าอาเกตหินบอสวาน่าอาเกตนี่นะคะท่านผู้ชมในสมัยโบราณเลยเนี่ยพระสมเด็จสังฆราชพระฝรั่งเนี่ยชุดคลุมที่เขาใส่นะฮะจะประดับประดาไปด้วยบอสวาน่าอาเกตแบบนี้ละค่ะและปัจจุบันถ้าเกิดเราพาเขาครึ่งออกมาข้างในข้างในก็จะมีผลึกที่สวยงามมากเหมาะที่จะต้องตั้งไว้นะคะหน้าร้านจิวเวลรี่ร้านเพชรร้านพลอยหรือแม้กระทั่งร้านหินสีมงคลและสำหรับร้านตำหนักหรือว่าห้องโหนถ้าเกิดมีบอสวาน่าอาเกตที่ผ่าครึ่งไปแล้วก็ยิ่งเป็นการดีนะคะช่วยดึงดูดพลังงานดีๆเนี่ยเข้ามาสู่
ตัวท่านที่พักอาศัยท่านที่อยู่ณณที่นั้นนะคะอันนี้คือบอสวานาอาเกตสวยงามมากๆต่อมานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปยิ้มซีคลายใจเลือกหินอีกหนึ่งก้อนซึ่งอยู่ในตำแหน่งของปัตตานีได้แล้วนะคะโอ้ได้อยู่นะใครท่านผู้ชมอยู่นะใครเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของปัตตานีนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดราศีมีนและท่านในกรณีที่ท่านยังไม่มีแฟนนะมีโอกาสได้แฟนนะคะและแฟนท่านก็มีโอกาสเป็นชาวต่างชาติหรือผู้ที่เขาทำงานร่วมกันกับชาวต่างชาติด้วยและสำหรับท่านที่มีแต่งงานกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วนะความรักอยู่ในเกณฑ์ดีเลยอ่ะพูดคุยกันดีมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะอยู่ด้วยกันแล้วรวยอยู่ด้วยกันแล้วมีโชคมีลาภนะอยู่ในใครเนี่ยเขาบอกมาเลยนะคะการพูดคุยก็จะพูดคุยกันเป็นในลักษณะแบบ positive thinking พูดคุยเป็นในเรื่องของพลังบวกนะคะเอาละบางท่านก็บอกว่าโอ้โหอาจารย์เนี่ยโลกสวยพลังบวกเยอะจังเลยนะคะท่านผู้ชมคะพลังบวกเนี่ยมีความสำคัญและสามารถทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นและง่ายขึ้นนะคะถึงแม้ว่าท่านที่มีพลังบวกอยู่แล้วแต่ก็ยังคงเจอในเรื่องของสิ่งท้าทายในชีวิตคำแนะนำนะคะจากหินอยู่ในใครก้อนนี้บอกว่าตัวท่านเองก็จะต้องมีในเรื่องของพลังบวกให้มากขึ้นมากกว่าเดิมค่ะนะคะนะและสำหรับท่านที่มีพาร์ทเนอร์โอ้โหยิ่งดีใหญ่เลยสำหรับท่านที่มีพาร์ทเนอร์นะคะท่านผู้ชมพาร์ทเนอร์ของท่านตลอดเดือนตุลาคมนี้เขาสามารถช่วยขับเคลื่อนช่วยสร้างหนุนนำหนุนส่งหนุนเนี่ยหนุนธุรกิจการงานท่านเนี่ยให้เกิดการประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วถ้าเป็นตัวเงินก็มีตัวเงินเกิดขึ้นแบบมหาศาลถ้าเป็นความสำเร็จในด้านของชื่อเสียงเกียรติยศก็จะเป็นตามนั้นเลยนะคะก็จะมีชื่อเสียงเกียรติยศที่เรื่องหรือระบือไกลนะคะอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวอันนี้คืออยู่นะใครเทพีแห่งโชคลาภอยู่นะใครเนี่ยได้ฉายานามนะคะจากท่านอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาว่าหินถูกหวยค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าที่เกิดราศีมีนมีโอกาสนำหินอยู่นะใครมาใช้เนี่ยก็ดีนะคะเป็นการดีสำหรับท่านเลยนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวไปยิ้มซีใครใจเลือกหินอีกหนึ่งก้อนซึ่งอยู่ในตำแหน่งของมรณะได้แล้วนะคะโอ้โหได้ดันเมเชนแจสเปอร์อีกครั้งหนึ่งดันเมเชนแจสเปอร์เนี่ยบอกว่าสำหรับท่านที่รู้สึกฟุ้งอะรู้สึกเวียนศีรษะหรือมีเรื่องที่เคร่งเครียดมากมายเยอะแยะนะไม่ได้นะท่านนะท่านต้องทำจิตใจเนี่ยให้มีความเอิบอิ่มอิ่มเอ็มใจอยู่บ่อยๆนะคะด้วยการว่ายน้ำก็ได้ดำน้ำก็ได้เล่นโยคะก็ได้นะคะเนี่ยหินบอกเลยนะว่าตัวท่านเองอาจจะมีเรื่องเยอะคิดเยอะมีโครงการหลากหลายเยอะแยะมากมายแต่ยังไม่ได้ลงมือทำไงนะแล้วก็คิดซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาอยู่ในอ่างแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยหินแนะนำว่าต้องมีการฝึกการเจริญสติค่ะหาหนังสือเนี่ยมาอ่านเปิดคำธรรมะบรรยายฟังนะคะสวดมนต์นะแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะให้ว่ายน้ำวิ่งขี่จักรยานดำน้ำไปดูปะการังสวยๆก็จะทำให้ตัวท่านเองเนี่ยมีสมาธิมีจิตใจที่เป็นหนึ่งเป็นเอกภาพนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ดีๆออกมาแล้วก็จะได้ไม่ฟุ้งนะคะหรือหาสมุดบันทึกเนี่ยขึ้นมา1เล่มจดลิสต์รายการต่างๆในโครงการต่างๆที่ตัวท่านเองต้องการทำอย่างเช่นบางท่านต้องการเป็นนักเขียนก็เขียนไปเลยนะคะ2ท่านต้องการที่จะประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาในเรื่องของพลังหินสีมงคล3ตัวท่านเองมีความสนอกสนใจในเรื่องของไพ่ทาโร่แบบรู้ลึกรู้จริงรู้ลึกซึ้งนะฮะให้ท่านเนี่ยเขียนโครงการไปเลยและให้เริ่มในสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยรักเป็นอันดับแรก
นะคะศึกษาเรียนรู้อย่างถ่องแท้นำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับครูรู้ครูบาอาจารย์ผู้ที่เขามีความรอบรู้เหล่านั้นเนี่ยอย่างแท้จริงนะคะหินดันเมชันชาสเปอร์เขาแนะนำมาค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวไปยิ้มสี่ใครใจเลือกหินอีกหนึ่งก้อนซึ่งอยู่ในตำแหน่งของสุภะค่ะเวลาเลือกหินเราก็จะไม่มองลงไปในหีบนะคะวิตายคุณมาช่วยได้ดัมเบลเชนชาสเปอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะโอ้โห3ก้อนแล้วนะเนี่ยราศีมีนตำแหน่งสุภะก็บอกเลยนะว่าดวงของท่านที่เกิดราศีมีนเนี่ยนะในตลอดเดือนตุลาคมนี้ตัวท่านเองก็มีโอกาสได้เจอเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะคะมีเรื่องราวหลากหลายเลยเข้ามาให้ตัวท่านเองเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้ใช้ความสามารถได้แสดงศักยภาพของตัวท่านเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะคะดังนั้นเนี่ยตัวท่านที่เกิดราศีมีนก็จะนิ่งๆเฉยๆนะคะนั่งนิ่งๆนอนอยู่บนเตียงเนี่ยไม่ได้แล้วต้องรีบเด้งขึ้นมานะคะลุกมาจากบนเตียงแล้วก็ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์ผลงานต่างๆเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้ได้เป็นตามเป้าหมายของตัวท่านนะคะหินดันเมนชั่นเชสเฟอร์บอกเลยว่าตลอดเดือนตุลาคมนี้ท่านก็ไม่โดดเดี่ยวไม่โฮมอโรหรอกค่ะมีผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาสนับสนุนเรื่องราวต่างๆผลงานต่างๆที่ตัวท่านเนี่ยลงมือทำนะคะและหินดันเมชเชนเจสเปอร์ก็ยังบ่งบอกให้ทราบด้วยว่าตัวท่านเองมีเกณฑ์การเดินทางไปในที่ที่ต่างๆที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะดังนั้นท่านที่เกิดราศีมีนวางแผนการเดินทางเนี่ยให้ดีค่ะมีโอกาสมีโชคมีลาภมีโอกาสถูกหวยรวยโปรมีโอกาสได้รายได้หรือได้โชคลาภเนี่ยในหลายๆด้านด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยน้ำขึ้นให้รีบตักค่ะอย่าชักช้านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีการวางแผนให้ดีมีการเรียงลำดับขั้นตอนเนี่ยให้ดีค่ะนะท่านอาจจะเจอเรื่องเยอะแยะมากมายซะหน่อยตลอดเดือนตุลาคมนี้ท่านที่เกิดราศีมีนต่อมานะคะเดี๋ยวเบย์ยิ้มสี่ใครใจเลือกหินอีกหนึ่งก้อนซึ่งอยู่ในตำแหน่งของกัมมะได้แล้วนะคะโอ้โหอันนี้คือมาระไคมาระไคนี่นะคะเขาบอกเลยว่าเรื่องหน้าที่การงานของท่านเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จดีมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากบุคคลเท่าทุกวงการเลยการติดต่อเจรจาการพูดคุยทั้งเซกชันต่างๆเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือที่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยท่านที่เกิดราศีมีนต้องอย่าลืมนะคะเน้นในเรื่องของคำพูดที่เป็น positive thinking คำพูดที่พูดออกไปแล้วเนี่ยผู้ฟังเกิดความสบายอกสบายใจผู้ฟังเกิดรับคำพูดหรือฟังคำพูดไปแล้วสามารถนำไปadapt นำไปสร้างเสริมหรือนำไปเป็นแรงบันดาลใจกับตัวผู้ฟังได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังนะคะอันนี้เน้นในเรื่องของ positive thinking คำพูดที่เป็นพลังงานดีๆคำพูดที่เป็นพลังบวกนะคะท่านที่เกิดราศีมีนและสำหรับท่านที่มีโครงการไปสอบสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์งานใหม่หรือไปเทสไปลงคอร์สใดๆก็ตามแล้วต้องมีในเรื่องของการเข้ารับการสัมภาษณ์ท่านที่เกิดราศีมีนมีโอกาสประสบความสำเร็จ 100% ค่ะนะคะโอ้โหนี่นะมาละใครระหว่างที่เบยิปซี่ใครใจเนี่ยได้จับได้สัมผัสเขาเนี่ยมีความเย็นมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมเอาล่ะเบยิปซี่ใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมีนจบลงแล้วนะคะเบย์ยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับเบย์ยิปซีใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีชาวอเมริกาชาวไอซ์แลนด์ชาวนอร์เวย์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ชาวฮ่องกงคอเรียกัมพูชาลาวเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ในต่างแดนทั่วโลกเลยนะคะเบย์ยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
เบย์ยิปซีใครใจมีช่องให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาสมัครช่องสมาชิกด้วยนะคะก็จะมีเกร็ดความรู้มีคอร์สเรื่องไพ่ยิปซีมีคอร์สเกี่ยวกับในเรื่องของไพ่ป๊อกเกร็ดความรู้กับหินสีมงคลต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมได้และสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้สมัครสมาชิกก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปนะคะเบย์ยิปซีใครใจก็ยังคงมีคลิปที่ดีมีประโยชน์นำมาเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและทุกคนทั่วโลกได้รับชมดังเช่นเคยค่ะสำหรับ LINE ID ก็คือ BAYTAROT BETARO BAYTAROT BETARO เพื่อนๆสามารถแอด LINE นะคะเพื่อรับคำพยากรณ์ดีๆจากอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจแบบ private แบบตัว face to face one on one โดยการผ่านกล้องวิดีโอคอลไลน์ค่ะมีความแม่นยำชัดเจนเหมือนกับมาดูดวงกับเบย์ยิปซีใครใจที่บ้านเลยทีเดียวค่ะก่อนจากกันเบย์ยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ